็ใกล้จะเดินทางแล้วครับทุกคนแต่ว่ายังไม่จบปัญหานะครับก็เลยเคลียร์งานอยู่นะครับพอดีติดงานนิดหน่อยนะครับวันนี้เดินทางกับพระเอกของเราเรียกว่านี่สมุดมือขวาผมครับลูกชายเรียกขวานะครับเดินทางกันเรื่อยๆครับช่วงนี้นะแต่ละวันนี่คือผมกลับบ้านทีก็ทุ่มสองทุ่มครับนะบ้านก็อยู่ตรงไหนยังไม่รู้ตอนนี้อยู่บนหลังคารถใช่ไหมถ้าวันนี้นอนที่ไหนไหนบอกคนดูหน่อยข้างทางนอนในปั๊มนะครับก็ตอนนี้คือเราจะไปขออนุญาตอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยรถแคมป์ก็จอดได้จอดเป็นบ้านที่อยู่ถาวรของน้องฟิงก์อันแน่ทัวร์ได้นะครับก็เลยยุ่งนิดนึงนะครับก็ใครที่อยากจะเห็นแนวทางการเดินทางของผมน้องฟิงก์ก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงครับเชียงตุงที่ไปมาก็จบแล้วนะครับจริงๆไปก็เกือบเดือนแหละนะครับแต่ว่าคะแนนคลิปทยอยลงนะครับแล้วก็มีน้องๆที่นัดอยู่ตามแนวชายแดนแต่ว่าเป็นฝั่งทางภาคอีสานแล้วนะครับก็มีอยู่แต่ว่าคะแนนผมยังไม่เสร็จงานก็เลยยังไม่ไปนะแล้วก็สอนน้องฟิงขับรถให้น้องฟิงช่วยนู่นช่วยนี่นะเป็นทีมงานที่ดีตัดต่อกล้องมีโดรนด้วยดิเดี๋ยวเอาภาพลงได้ไหมเธอบินโดรนเก่งยังชิวๆคือน้องฟิงไปอบรมโดรนมานะครับนะลงรูปได้ไหมได้สินะเดี๋ยวระวังใจเย็นสามใจเย็นเลี้ยวขวาใจเย็นรถไฟเยอะนะครับน้องฟิงไม่อบรมบินโดรนพาน้องฟิงไม่อบรมบินโดรนมาที่กรุงเทพจะใจเย็นให้รถไปก่อนรถบอสไซต้องดูให้ดีให้รถเล็กไปก่อน3แยกครับอ่ะไปเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างกำแพงนะครับช่วงนี้อยู่นครปฐมคนสงสัยว่าผมไม่ค่อยลงคลิปเป็นอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นอะไรครับทำงานเดี๋ยวมาคุยต่อเดี๋ยวไปเคลียร์งานก่อนเนาะเดี๋ยวเอาบรรยากาศตีคงนี่อย่ากว้างเกินเก่งเดี๋ยวไอ้ส่วนเดี๋ยวรถส่วนมานี่ตําตูดเลยถนนมันแคบนิดนึงนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศน้องฟิงไปบินโดรนไว้ไปเรียนบินโดรนมาจะให้คนดูเห็นไหมแล้วก็พากันไหมว่าน้องฟิงไปตอนแรกผมให้เขาไปศึกษาเองแล้วเขาก็ไปนั่งงานระวังเบา6ล้อจอดอยู่ขวางทางเธอยังไปเร็วอีกไปเสยตูดเขาผิดทั้งคู่อ่ะนะครับโอเคนะเดี๋ยวน้องฟิงจอดรถก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตอนบินโดรนมาคุยให้ฟังนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนเซ็นทรัลโรดนะครับไปรุ่นเต็มเลยน้องฟิงเราก็แต่งตัวมาเตรียมสตรีมนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟิงโชว์ตัวหน่อยน้องฟิงบอกว่าจะให้ลุงพาไปเที่ยวตรงนี้เพื่อที่จะไปดูของที่น้องฟิงจะต้องใช้นะครับรับรองว่าถูกใจน้องฟิงแน่นอนนะครับเพราะว่ามูลค่าแล้วก็คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับนักเดินทางนะเดี๋ยวเราจะไปแวะกันนะครับทุกคนดูใจมากเลยขับรถกรุงเทพนานทีปีครั้งลืมครับลืมเส้นทางนะเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์นะครับรถติดตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปร่วมดูของกับน้องฟิงนะครับน้องฟิงจะได้อะไรเอ่ยรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับตั้งท้ายก่อนดีเขามาเป็นเด็กเทพวันนี้พาหลานสาวมาเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์นะเดี๋ยวอยากได้อะไรก็จัดไปนะลูกน้าจะซื้อให้เพื่อผ่อนโอ้เพื่อนได้อยู่วันนี้มาซื้อของที่จำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้เดินทางให้หนูมาเลือกแต่ว่าน้าดูรายละเอียดไปแล้วหนูก็ดูไว้อยู่ใช่ป่ะเป็นอะไรเป็นเครื่องมือทำมาหากินมาแต่ว่าน้องฟิงจะเป็นคนบังคับนะครับเพราะว่าน้องฟิงเนี่ยตาดีลุงตาไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก่อนลุงก็มีตัวหนึ่งแต่ลุงเอาไปขายแล้วฝากตัวย่อไปขายเป็นการแล้วก็เอาเงินมาเทิร์นซื้อใหม่ใช่มันยังไม่พอเลยขาดต้องหลายหมื่นเนี่ยใช่เป็นการลงทุนเพื่อ คนดูนั่นแหละดีมากแต่ว่าลองดูก่อนวันนี้เด็กเทพดูเด็กเทพเอ้ยผมเขาเปลี่ยนไปผมเขาไปมุดทำไมท่อประปามาครับจะบอกว่าไปโดนลูกรังวะเป็นสีแดงเป็นสีอะไรสีส้มมั้งเหมาะมากเวลาไปตามชนบทแล้วแบบเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยคนจะดูไม่ออกแล้วผมมันเปื้อนไม่เปื้อนใช่เพราะว่าหล่อนะเนี่ยอย่างนี้จะหาเมียได้นะครับหลานชายผมเคยสนใจเดี๋ยวอีบ็อกมานะครับนะโดยเฉพาะสาวๆทักกันมาจังเลยว่าขอเบอร์พี่ฟิงหน่อยทักมาทำไมเนี่ยไม่ขอเบอร์ลุงวันนี้แต่งตัวมาเป็นม้าลุงหน่อยลุงจะมาดูแลหลานสาวแต่ว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวนาตาให้เดินหากินได้เลยโซนนี้มันก็จะใกล้ๆกับอะไรนะแพทตินัมใกล้ๆกับพวกอะไรอ่ะประตูน้ำอะไรเงี้ยซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มีของกินตามริมทางซึ่งเมื่อก่อนนาตาเรียนที่เนี้ย
โซนไม่ได้เรียนแถวนี้ก็คือแบบเรียนไม่ไกลเนี้ยนาต้ามากับเพื่อนประจำแหละมาเที่ยวเนี้ยมาตะเลเตแต่ว่าไม่ได้โดดเรียนนะมาหมายถึงตอนเย็นๆเวลามาค้างหอเพื่อนก็มาเที่ยวชิลๆบรรยากาศเงี้ยวันนี้น้องฟิงก็จะต้องพานาต้าไปชิลๆเพราะว่านาต้าจำไม่ได้แล้วว่าทางมันอยู่ไหนนาต้ามองไม่ดีด้วยมองไม่เห็นสาวๆเลยพักนี้นะต้องให้หลานสาวพามาดูนะครับพาคนดูมาดูไม่ใช่พานาต้ามาดูพานาต้าเราเห็นบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปดูบรรยากาศภายในห้างนะครับว่าไปซื้อโดนรุ่นไหนอะไรเดี๋ยวลองให้น้องฟิงเทสบินโชว์ก็ได้แต่ไม่ได้บินที่นาไปบินที่บ้านเราเดี๋ยวขอจับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับปาลูกถึงแล้วครับน้องฟิงอุ้ยจะกันดาราเลยเดินออกจากห้องทำการแสดงโอ้โหอะไรนักร้องท่านหนึ่งนักร้องท่านหนึ่งอะไรนี่เรามาชั้นอะไรเนี่ยชั้นหนึ่งค่ะแล้วมีบูธว่ะมันมีหลายบูธมากเลยน้องฟิงหาบูธที่เราจะหาไม่เจออะไรจะมาดูโดนก็จะเป็นกล้องแล้วก็พกกระเป๋านะครับไอ้ฟิงเดินดูก่อนเท่อยู่สาวผมแดงบุกกรเดินป่าก็มีน้องฟิงเป็นไงได้หรือยังตกลงจัดอะไรโดรนโดรนรุ่นไหนอะแอร์อะไรนะ DJI Air 3เดี๋ยวจะไปบินในสปป.ลาวไม่อยากจะบอกเลยนะต้าต้องไปทำภารกิจในสปป.ลาวอีกหนึ่งอย่างอะไรหรอเดี๋ยวไว้ไปด้วยกันจะรู้เองจะต้องแต่งตัวหล่อด้วยมีคนนั้นยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ว่าลุงกันแน่นี่ก็มีดีนะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาโดนมาให้น้องฟิงได้เห็นนะครับตอนนี้คือกำลังทำเรื่องซื้อนะก็ถือว่าได้แล้วนะครับแต่น้องฟิงต้องไปหัดเล่นเองนะได้นะครับซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อให้ลูกน้องใช้ไงกลัวอะไรอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอทีเดียวเลยเดี๋ยวก็ไปบินกันเนาะมาแล้วครับ DJI Air 3ราคาก็ยังเป็นราคาที่ไม่ลดนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงโปรด้วยนะครับแต่ว่าผมไปดูในอินเทอร์เน็ตครับราคาเท่ากับราคาหน้างานเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการสั่งก็ประมาณอย่างน้อยต้องมี7วันนะครับอันนี้คือมีของแถมเป็น SD card แล้วก็มีการจดทะเบียนให้เนาะประกันอะไรก็ยังเองเลยมาถึงจดเองเลยดูก่อนอันนี้เช็คของก่อนอันนี้ใส่ถ่านแล้วนะครับดูไฟก่อนแน่นอนจังตะกร้าที่2ครับขึ้นอัตโนมัติคือเราตกด้านนี้นะครับกดค้างไว้โอเคได้ครับพิ้งมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับพอดีที่มาเดี๋ยวพี่เล่นตรงนู้นก็ได้รอบผ่าไว้จอสองลำเลยพี่วิ่งสวนโอ้โหนึกอีกลำแล้วนะมาบินโดนต่อได้ไหมอันนี้มันหมุนไหมมันหลบอ่ะหลบแบบช้ามากนึกว่าเต่าค่ะใช้ระบบช้าค่อยๆหลบไงก็กลัวไงแน่นอนจะได้ถอยมาเลยจากบ้านมาตั้งไกลแสนไกลเดินทางไปเพราะตามความฝันจากครอบครัวก็มาเนิ่นนานเพื่อตามฝันให้ไกลเป็นจริงออกเดินทางมาแสนนานผ่านวันวานเพื่อตามจุดหมายเจอผู้คนหลายร้อมมากมายจนสุดท้ายเป็นอันเนออนทัวร์เม
ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนไม่มีใครรู้หรอกว่าเรานั้นเหนื่อยมากมายเพียงใดมีเพียงที่ตัวเราที่พร้อมเดินข้ามและฟันฝ่าไประดับใดที่หายใจฉันพร้อมจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ฉันจะหยุดความฝันตรงนี้ไว้หนทางอีกยาวไกลแม้อาจดูเหมือนว่ามันจะไกลตาเรียกหาร้องหาหนทางในการกลับมาฉันพร้อมนำพาให้พบความสุขใจ